ต้องถามพี่อาทิตย์อย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ของตลาดหุ้นมันเป็นยังไงเนี่ยณขณะนี้นะฮะถ้ามองภาพรวมนะนะครับถ้าเราดูตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงวันศุกร์ต่อเนื่องเมื่อวานนี้ที่เราหยุดไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่น่ากังวลเพิ่มเติมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรากลัวในเรื่องของรีเซชชันเรากลัวในเรื่องของเยนแคริเทดนะครับแต่ทุกอย่างมันเหมือนกับเราตื่นจากฝันร้ายอ่ะนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วสุดท้ายมันก็สามารถกู้คืนมาได้เกือบจะทั้งหมดในทุกๆตลาดในทุกๆสินทรัพย์นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมว่าทุกคนก็คงจะรอดูในเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้อันนั้นคือภาพของต่างประเทศนะนะครับส่วนของไทยเนี่ยผมว่าคีย์ไฮไลท์มันอยู่ที่วันนี้ช่วงบ่ายแล้วก็วันนี้เราวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเรื่องเหมือนกันวันนี้จะเป็นเรื่องของกองทุนวายุพักส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะครับคดีท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองภาพยังไงเรามองภาพเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นนะเรายังให้น้ำหนักฝั่งขึ้นอยู่นะครับคุณแสบคุณบีฮะนะฮะนะครับแนวต้านของวันนี้อยู่ที่ไฮเดิมของเมื่อวันศุกร์คือ1310นะครับ1310นะครับครับขึ้นจากอะไรก็ขึ้นจากกองทุนวายุพักเนี่ยก็คือรายละเอียดของกองทุนวายุพักที่กระทรวงการคลังจะมีการประกาศกันในช่วงบ่าย2วันนี้นะครับจะเป็นตัวดันนะครับให้ดัชนีเนี่ยมีการไต่ระดับขึ้นไปนะครับทีนี้ถามว่าทำไมให้แนวต้านแค่1310ล่ะนะครับไม่ให้เยอะกว่านั้นหรอนะครับก็อย่างที่เราเรียนไปครับว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนรออยู่ในเรื่องของคดีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ที่จะไล่ราคานะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์มันก็เลยจะค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับครับผมนะจุดสำคัญของวายุพักที่เราต้องจับตานั่นคืออะไรฮะเม็ดเงินกับผลตอบแทนการันตีหรือเปล่าหรือยังไงครับพี่อาทิตย์ครับเท่าที่ท่านกระแสข่าวออกมาคร่าวๆเนี่ยมันเป็นกองทุนประเภทกอนะนะครับประเภทกอนั่นหมายว่ามีการคุ้มครองเงินต้นครับค่ะนะฮะมีการคุ้มครองเงินต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุ้มครองเงินต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณแสบเรียนว่ามันอยู่ที่อะไรล่ะนะครับที่นักทุนยังไม่มั่นใจตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในเรื่องของผลตอบแทนขั้นต่ำแต่ก็ขั้นสูงนะครับที่จะได้รับมาในแต่ละปีเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่าการถือไปตลอดอายุการลงทุนนะครับระยะเวลาด้วยครับคุณแสบครับก็คือระยะเวลาเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาถือ10ปีถูกไหมฮะถึงจะมีสิทธิ์ขายกองหน่วยกองทุนตรงนั้นได้นะครับรอบนี้ระยะเวลาไม่แน่ใจว่าจะเป็น10ปีเหมือนเดิมไหมนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็น10ปีเหมือนเดิมไหมแล้วก็ขนาดกองทุนก็สำคัญอย่างที่คุณแสบเรียนนะครับระหว่าง 100,000 กับ 150,000 ล้านเนี่ยหรือมากกว่านั้นนะครับตอนนี้ตลาดเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ 100,000 กับ 150,000 ถ้ามากกว่านั้นถือว่าเป็น positive surprise ครับถ้าออกมา 100,000 กับ 150,000 เนี่ยถือว่า in line กับที่ตลาดคาดก็เป็นกลางนะครับในมุมมองของภาพรวมครับครับผมมองในประเทศเป็นหลักถูกไหมพี่อาทิตย์คือมันก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อในฝั่งของอเมริกาแต่เงินเฟ้อมันน่าจะโอเคอยู่หรือเปล่าน่าจะดีอยู่นะถ้าช่วงนี้นะถ้าช่วงนี้ระหว่างถามว่าระหว่างเงินเฟ้อกับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยผมให้อันไหนเนี่ยผมให้ตัวเลขเศรษฐกิจมากกว่าเงินเฟ้อนะครับค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยทุกคนมองว่าเวลาคุณไปดูเงินเฟ้อคือคุณจะคิดว่าคุณเฟดเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่ถูกไหมฮะตอนนี้มันไม่มีใครคิดแล้วว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเพราะทุกคนมองอยู่แล้วว่าเดือนกันยายนนี้ยังไงก็ลดดอกเบี้ยแน่ๆค่ะนะฮะยังไงก็ลดดอกเบี้ยแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อมันแทบจะไม่มีนัยยะสำคัญต่อการตัดสินใจของเฟดในช่วงนี้ด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่ทุกคนกลัวมากกว่าเงินเฟ้อตอนนี้คือ recession ถูกไหมฮะคนไม่ได้กลัวว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่กลัวเนี่ยสิ่งที่กลัวคือกลัว recession กลัวในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไปโฟกัสที่ตัวเลขเศรษฐกิจมากกว่านะครับซึ่งถามว่าสัปดาห์นี้สหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไหมมีนะครับคือวันพฤหัสเขาจะรายงานตัวเลขค้าปลีกค้าปลีกนี่สำคัญนะเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเกือบ 70% มาจากการบริโภคภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขค้าปลีกมันออกมาแล้วมันแย่จริงๆนะคนจะกลับมากลัวเรื่องรีเซชชันอีกหุ้นอเมริกาจะตกแล้วมันก็จะลามมาดึงเงินหุ้นไทยในลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสจริงๆเนี่ยเงินเฟ้อวันพุธเนี่ยผมอยากจะให้มองข้ามไป
แล้วให้ไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาก็คือตัวเลขค้าปลีกในวันพฤหัสซึ่งในวันเดียวกันเนี่ยมันจะมีบริษัทวอลมาร์ทซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกในอเมริกาเนี่ยประกาศงบออกมาด้วยครับคุณแซคคุณบีครับผมนะครับมันจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราจะได้รู้วันพฤหัสเนี่ยครับโอ้ยเหมือนมีด่านนะข้างหน้าเป็นด่านเลยนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าเป็นอย่างไรแต่เอาล่ะในฝั่งของตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะได้มีความคึกคักหน่อยจากกองทุนวายุพักนะครับก่อนที่พรุ่งนี้ไปลุ้นกันเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีพี่อาทิตย์มองอย่างไรล่ะหลายคนก็มองภาพว่าน่าจะผ่านเราพี่อาทิตย์ให้ซีนาริโอไว้แบบไหนอย่างไรบ้างกับกรณีนายกคือเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองนะฮะคุณบีคุณแสวนี่ต้องออกตัวเลยนะครับแล้วก็ยิ่งอยู่ในระบบธนาคารเนี่ยการคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นข้อจำกัดเลยแหละนะครับผมก็อ้างอิงจากนักวิเคราะห์การเมืองแล้วกันนะขนาดเขาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะคุณแสบคุณดีเขายังไม่ฟันธงเลยนะเขายังบอกว่า50-50นะโอกาสค่ะครับ50-50โอกาส50-50นะนะครับสมมติว่านะครับท่านถูกตัดสิทธิ์จริงนะครับมันก็จะมีผลกระทบไปยังครม.ทั้งคณะถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ไปพูดกันในสเต็ปถัดไปก็คือในเรื่องของการเลือกนายกใหม่เลือกลำดับนายกลำดับถัดไปถูกไหมครับขึ้นมาแล้วก็ท่านนายกก็ไปตั้งทีมครม.ใหม่ขึ้นมาประเด็นตรงนี้มันจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆเนี่ยมันมีความล่าช้าไปอีกอย่างน้อยๆมีเดือนนึงเลยนะนะอย่างน้อยๆมีเดือนนึงเลยถ้ามันออกมาเคสนั้นจริงๆนะตลาดก็อาจจะตอบสนองในทิศทางลงแต่จะไม่ลงเยอะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตั้งแต่ที่มันมีเคสของท่านนายกขึ้นมาเนี่ยเซตมันลงมาประมาณ 5-6% แล้วนะครับอ๋อครับคือมันลงไปรอแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นได้ในช่วงสั้นถ้าหากว่ามันเป็นซีนาริโอนั้นนะแต่คิดว่าคงลงไม่เยอะครับนะครับคงลงไม่เยอะนะครับครับก็คืออาจจะลงไปเทสโลเดิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็น่าจะเป็น W shape ได้ขึ้นมาเพราะสเต็ปถัดไปเราจะมีตัวเลข GDP ประกาศออกมาครับนะครับซึ่งทุกคนมองว่าดีครับนะครับอีกประเด็นนึงครับพี่อาทิตย์ครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วในการประกาศงบทั้งหมดนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาพี่อาทิตย์มองเป็นยังไงบ้างอ่ะสำหรับงบที่ออกมาเท่าที่ทางทีมกลยุทธ์ของเรารวบรวมมาในช่วงก่อนถึงโค้งสุดท้ายในสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าไม่แย่นะครับคุณแสบคุณบีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับบริษัทที่ประกาศงบออกมาเยอะกว่าคาดก็มีพอสมควรครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนของทางฝั่งอเมริกานะครับไม่แย่ครับไม่แย่นะครับอาจจะมีตัวถ่วงก็คือ IVL ที่อันนี้หนักหน่อยนะครับก็กดลงไปเยอะพอสมควรในส่วนของตัว IVL นอกนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้แย่ครับอาจจะมีแค่บางตัวที่เขามีการตั้งสำรองด้อยค่าอย่างเคสของ IVL เนี่ยเป็นตัวฉุดแค่นั้นเองครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้ววันนี้พี่อาทิตย์ให้กลยุทธ์แบบไหนอย่างไรสำหรับเซตครับครับยังให้น้ำหนักฝั่งบวกนะครับเซตเด็กมีโอกาสขึ้นไปเทส1310นะครับ1310ส่วนแนวรับด้านล่างนะครับก็ยังเป็นกรอบบวกลบ10จุดอยู่นะครับก็มองแนวรับที่1290นะครับเป็นแนวในการเทรดดิ้งนะครับถ้าวันนี้ขึ้นไปจริงนะครับแล้วขึ้นไปใกล้แถว1310ให้ดูอาการสักนิดนึงถ้าดูไปต่อไม่ไหวให้วางขายทำกำไรคล้ายๆกับเมื่อวันศุกร์นะครับโดยจะมีประเด็นในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยเป็นตัวคอยจำกัดอัพไซด์ของการปรับขึ้นรอบนี้ครับแต่ถ้าย่อลงมาด้านล่างนะครับมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงหลุด1,300ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังมองแนวรับอยู่ที่1290เนี่ยน่าจะเอาอยู่ครับครับขอเคล็ดไม่รับเลือกหุ้นหน่อยฮะพี่อาทิตย์ฮะวันนี้ธีมหลักเลยนะครับถ้าจะเล่นนะครับต้องเป็นธีมวายุพักBig Cap นะครับธีมวายุพักเนี่ยนะครับมันก็จะไปที่หุ้น Big Cap เป็นหลักครับคุณวีคุณแสบนะครับตัวแรกที่มีกองทุนวายุพักถืออยู่เยอะที่สุดคงจะหนีไม่พ้นปตท.นะฮะเราเลือกปตท.เนี่ยมาเป็นตัวแรกเลยวันนี้นะครับซึ่งปตท.เนี่ยนะครับกองทุนวายุพักถืออยู่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ย 35% นะครับ 35% นะครับตัวนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะว่างบไตรมาส2ออกมาในดีกว่าตลาดคาดด้วยนะนะครับแล้วเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปตท.เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับทั้งในแง่ของกองทุนวายุพักเองก็ดีหรือจะในแง่ของราคาน้ำมันดิบที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับ
ครับราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน38.50 บาทนะครับสำหรับปตท.นะฮะครับเชิงกลยุทธ์ฮะพี่อาทิตย์ฮะก็วิ่งมาเป็น V shape เลยแหละ4-5 วันที่ผ่านมาครับยังไงต่อดีฮะพี่อาทิตย์ฮะตัวนี้นะให้วางแนวรับนะครับผมไม่เห็นกราฟอ๋อเห็นกราฟผมหรือเปล่าตอนนี้ราคาอยู่33.50ผมว่า33 บาทนะตั้งรับ33 บาทนะครับสำหรับตัวปตท.นะฮะแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ยมองที่35 บาทครับครับโอเค35 บาทนะครับครับถ้าหลุด32 บาทนะครับอาจจะต้องตัดสินใจคัดลอสสำหรับคนที่ลงทุนระยะสั้นนะสำหรับการเทรดดิ้งเนี่ยนะครับหลุด32 บาท31 บาทตรงเนี้ยนะครับคัดออกไปก่อนนะครับอย่าพยายามอย่าให้มีนิวโลนะครับช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวปตท.เนี่ยเขาสามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้หลายเส้นเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปเทสไฮเดิมแถว35 บาทได้ครับครับค่ะอีกตัวละคะอีกตัวหนึ่ง KTB นะคะKTB เนี่ยนะครับก็มีกองทุนวายุพักถืออยู่แล้วนะค่ะนะครับประมาณ 3.3% นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูงบของ KTB ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยต้องบอกว่าดีที่สุดในกลุ่มธนาคารนะครับกำไรเนี่ยเติบโตทั้ง Q&Q และ Year-on-Year NPL เนี่ยคุมได้ดีมากนะ NPL เขานิ่งอยู่แถวๆสัก 3.18 แต่เจ้าอื่นนี่ NPL ขึ้นนะค่ะทั้ง BBL นี่ NPL ขึ้นนะครับแต่สำหรับ KTB เนี่ย NPL นิ่งแสดงว่าคุณภาพสินทรัพย์ของ KTB ดีมากนะครับครึ่งปีหลังอันนี้ถูกคาดหมายว่าจะเด่นที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะซึ่ง KTB เนี่ยเป็นแบงค์รัฐที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าปล่อยสินเชื่อให้กับรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งเขาจะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบสายแบงค์นะต้อง KTB ค่ะนะต้อง KTB แล้ว EA ซึ่งมีปัญหาอยู่ตอนนี้ KTB บอกเลยว่า 100% ไม่ได้ปล่อยกู้ให้กับครับถือว่าปลอดนะครับหลังๆคุณภาพสินทรัพย์เขาดีเหลือเกินนะ KTB เนี่ยนะคู่เนี่ยฮะเลือกเก่งทีนี้ในตอนนี้ราคา17.90 บาทอ่ะราคาเป้าหมายเอาเชิงพื้นฐานก่อนก็ได้ครับพี่ทิพย์ครับให้ราคาเป้าหมายที่ไหนเชิงพื้นฐานเราให้เป้าที่22 บาทครับราคาเป้าหมายนะ22 บาทนะครับตอนนี้ราคาในกระดานที่คุณแสบโชว์ขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นนะมันไกลกว่านี้นะครับแนวรับ17.60 บาทครับ17.60 บาทนะครับใครเล่นสั้นนะครับวางขายแถวๆสัก18.20 บาทเป็นช็อตแรกก่อนนะครับก็คือไฮเดิมของเขานะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะขึ้นแบบ4-5 องศานะผมว่าน่าสนใจมากนะสำหรับตัว KTB ครับครับพึ่งยืนขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยซะด้วยนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับอ่ะนะฮะ2ตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นธีมวายุพักนะครับบิ๊กแคปของเราไปที่คำถามได้เลยครับน้องบีครับค่ะพี่อาทิตย์ค่ะในส่วนของกลุ่มปตท.ขอแนวโน้มของไทยออยล์นิดนึงค่ะไทยออยล์ขอดูกราฟนิดนึงนะครับค่ะไทยออยล์เนี่ยเมื่อวันศุกร์เราแนะนำเป็นท็อปพิกนะครับเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยค่าการกันมันพุ่งขึ้นมาแรงมากนะฮะค่ะก่อนหน้านี้มันอยู่ประมาณสัก3-4 เหรียญปรากฏว่าเข้าเดือนสิงหาเนี่ยค่าการกันอยู่ที่6 เหรียญนะค่ะก็ดีมากนะแล้วราคานั้นมันดิบก็มาดีด้วยจากที่ลงไป70 เหรียญตอนนี้ขึ้นมา80 เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นมาแบบนี้มันจะทำให้ลงกันเนี่ยเริ่มมีมุมมองว่าเออมันจะมีสต็อกเกนหรือเปล่าะนะครับถ้าหากว่าสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าราคาน้ำมันดิบมันสไปค์ขึ้นไปสูงกว่าระดับ80 เหรียญเนี่ยมันจะทำให้ลงกันมีสต็อกเกนก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้ามาเก็งกำไรกันนะครับเข้ามาเก็งกำไรกันนะครับตัวนี้เบรกเทรนไลน์ขาลงสำหรับรอบสั้นๆขึ้นมาได้นะครับเทรนไลน์ขาลงของเขาเนี่ยอยู่แถวๆ50.50 บาทถือว่าเป็นไซน์สัญญาณบวกมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านแถวๆ53.75 บาทครับสำหรับตัวไทยออยล์ครับมีอยู่ถือครับพี่ที่ค่ะตัวต่อไปขอแนวโน้มกราฟเอนเนอร์จีหน่อยค่ะกราฟเอนเนอร์จีนะครับตัวนี้แน่นอนนะครับช่วงนี้เล่นบนกระแสของอินทัชนะครับพ
ควบรวมกับกัฟนะครับเป็นตัวเมิร์จโคนะครับแต่มันมีเงื่อนไขที่ทุกคนแหมไม่รู้ว่าจะฟันธงได้หรือเปล่าก็คือตัวอินทัชต้องห้ามเกิน46บาทถูกไหมฮะอันนั้นคือเงื่อนไขนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวอินทัชเนี่ยมันก็เกิน46บาทขึ้นมาพอสมควรแต่ทุกคนก็บอกว่าอ่านรูปมารวยได้เพราะว่าเขามีปันผลระหว่างการให้ประมาณสัก2บาทถูกไหมฮะมันก็จะอยู่แถวๆสัก48บาทกว่าๆนะครับนั่นเป็นกรณีของอินทัชซึ่งทำไมต้องไปพูดอินทัชล่ะนะครับที่ต้องพูดอินทัชเนี่ยเพราะว่ากราฟกับอินทัชเนี่ยราคามันจะไปในทิศทางเดียวกันเสมอเพราะมันถูกผูกด้วย swap ratio ถูกไหมฮะไอ้ swap ratio ตรงนั้นมันจะเป็นตัวผูกให้2ตัวนี้วิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะซื้อตัวไหนเนี่ยก็ได้นะครับทีนี้ถ้าอินทัชมันไปต่อไม่ได้มันก็จะดึงให้กราฟลงมาด้วยหรือถ้าวันใดวันหนึ่งกราฟมันลงมาก็จะดึงที่อินทัชเนี่ยลงมาด้วยค่ะนะครับแต่ตอนนี้อินทัชเนี่ยมันเลยกรอบเท่าไหร่นะ76ใช่ไหมไม่ใช่46มันคือ76สำหรับตัวอินทัชนะในตามเกณฑ์เนี่ยนะครับ76บวก2คือ78ปันผลระหว่างการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังมองว่าถ้าวันที่อินทัชขึ้น XD หุ้นมันจะลงหุ้นมันจะลงแล้วมันก็จะทำให้กราฟเนี่ยมันลงตามไปด้วยตามเงื่อนไขของ swap ratio ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะทำให้ช่วงเนี้ยนะครับทั้งกราฟและอินทัชเนี่ยเริ่มตันๆนะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ออกข้างครับค่ะนะครับสำหรับตัวกราฟกับอินทัชนะแต่ถ้าใครที่แบบถือกลางยาวได้นะครับคำว่าถือกลางยาวได้นะก็คือท่านตั้งใจจะซื้อเพื่อเอาไปแลกเป็นหุ้นใหม่เนี่ยผมว่ากราฟถือเลยแนะนำให้ถือแล้วแปลงเป็นหุ้นใหม่หรือท่านมีอินทัชก็ถือแล้วแปลงเป็นหุ้นใหม่นะครับแต่ถ้าท่านจะเล่นสั้นๆเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับมันอาจจะตันๆละนะครับเพราะว่ามันเกินเงื่อนไขที่เป็นข้อผูกพันในการรับซื้อสำหรับคนที่คัดค้านนะครับก็เลยทำให้ภาพของกราฟอินทัชในช่วงนี้ผมว่าน่าจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างมากกว่าครับแต่ถึงไทยคมหน่อยไหมคะพี่อาทิตย์ค่ะตัวไทยคมเหรอคะไทยคมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการควบรวมนะครับแต่มันมีการรับซื้อถูกไหมฮะซึ่งงบที่ออกมาไม่ได้ดีนะนะครับงบที่ออกมาไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ยังมี analyst meeting ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับโทนเท่าที่พูดคุยกันนะวิเคราะห์ของเราทางพี่บอลเนี่ยไม่ได้ชอบตัวนี้นะครับสำหรับตัวไทยคมนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างไทยคมอินทัชแอดวานซ์เนี่ยช่วงนี้เราชอบแอดวานซ์มากกว่าค่ะนะครับแต่ถึงยังไงก็ดีช่วงนี้หุ้นในกลุ่ม ICD มันขึ้นมาเยอะจนมันทำให้เรียกว่าโอเวอร์บอทค่ะในหลายๆตัวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาในช่วงสั้นมันไปต่อเนี่ยยากนะครับเราอาจจะรอให้ราคาหุ้นเนี่ยไซด์เวย์ออกข้างหรือว่าปรับตัวลงมาแล้วเราค่อยซื้อแต่คนที่มีของอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำถือต่อนะก็คือเป็นลักษณะเล็กโปรฟิตรันแล้วท่านกำหนดจุดล็อกกำไรเอาไว้นะสำหรับตัวแอดวานซ์ในอินทัชนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่ารอนะครับไม่ซื้อเพิ่มนะในส่วนนี้ส่วนไทยคมเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรที่เข้ามาในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวทแอนด์ซีครับค่ะไม่เอานะครับสำหรับตัวไทยคมครับค่ะตัวต่อไปนักทุนถามถึงเจมาร์ทค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะพี่อาทิตย์ค่ะเจมาร์ทเนี่ยเขาถือหุ้น JMT แต่ปรากฏว่า JMT ประกาศงบมาเมื่อวันศุกร์ดีมากนะค่ะนะครับ JMT นะงบดีมากแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้อานิสงส์เชิงตรงเนี้ยมาที่ตัวแม่ด้วยพูดง่ายๆคือลูกดีอ่ะลูกกตัญญูนะครับก็เลยทำให้แม่พลอยได้ผลบวกตามไปด้วยเพิ่งผ่านวันแม่มาด้วยนะเจมาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูดีๆนะครับแนวต้านเขาต้านแรกเลยนะคือ11บาทเขาหลุดตรงนี้ลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเขาขึ้นทะลุ11บาทขึ้นไปได้แล้วยืนดีๆเนี่ยนะครับใครที่จะเล่นเก็งกำไรเนี่ยค่อยฟอลโล่ตามตรงนั้นนะครับแต่ถ้าไม่สามารถทะลุ11บาท11บาท10บาทขึ้นไปได้เนี่ยอย่าพึ่งใจเย็นๆรอดูงบเขาจะดีกว่าสำหรับตัวเจมาร์ทนะครับตัวต่อไป BCP ค่ะบางจากค่ะพี่อาทิตย์ค่ะบางจากเนี่ยนะครับก็จะเป็นเคสเดียวกันกับตัวไทยออยล์นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นกลุ่มโรงกลั่นที่ค่าการกลั่นมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ส่งในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่จะมีแนวต้านสำคัญสำหรับตัวบางจากอยู่ที่35บาทกับ35บาท25สตางค์นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีผมรอให้ทะลุ35 35.25 ค่อยฟอลโล่นะครับ
ถ้าใครที่มีของอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมองจังหวะขายแถวๆ35 บาท 35 บาท 25 สตางค์ตรงนั้นเป็นจุดวางขายนะครับแล้วไปพิจารณาดูว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านถ้ามันผ่านได้เนี่ยค่อยซื้อเพิ่มนะฮะคล้ายๆกับคนที่ยังไม่มีนะครับถ้าจะเอาชัวร์ๆเนี่ยอยากให้ทะลุตรงนั้นไปก่อนนะครับค่ะพี่ที่ขาตัวต่อไปขอแนวโน้มคาราบาวค่ะ CBG นะครับ CBG ค่ะอ่ะนะครับในส่วนของ CBG เนี่ยจริงๆในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มที่จะลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นในกลุ่มเครื่องดื่มลงมาแล้วนะค่ะนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเข้าสู่มันเลยพีคซีซั่นมาละนะฮะคือกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยไฮซีซั่นเนี่ยก็คือช่วงร้อนก็คือไตรมาสที่2นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเข้าสู่หน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับดีมานด์ของพวกเครื่องดื่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับช่วงต้นปีนะครับตัวเนี้ยนะครับนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเรายังชอบนะแต่ว่าในส่วนตัวผมในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยผมมองว่าตัวนี้แนะนำเป็น Wait and See จะดีกว่านะครับหรือว่าค่อยๆล็อกกำไรแล้วก็สวิตไปตัวอื่นนะครับที่จะได้อันนี้ส่งในช่วงนี้ถ้าเป็นเครื่องดื่มช่วงนี้นะผมชอบเซเป้มากกว่านะครับทำไมถึงชอบเซเป้รู้ไหมเพราะเซเป้เนี่ยมีสัดส่วนของการขายในต่างประเทศนี่เยอะแล้วตอนนี้ถ้าเราดูข่าวในหน้าสื่อต่างๆจะเห็นว่าอากาศในฝั่งของยุโรปร้อนมากร้อนจัดนะครับซึ่งตลาดหลักของเซเป้อยู่ในยุโรปนั่นแหละนะครับถ้าร้อนเนี่ยแสดงว่าดีมานด์เครื่องดื่มมันจะดีนะครับถ้าชอบเครื่องดื่มนะผมอยากให้สวิตไปเซเป้ครับแนวต้านแนวรับราคาพี่อาทิตย์ค่ะเอาตัวไหนก่อนตัวเซเป้ค่ะค่ะโอเคนะครับเซเป้นะแนวรับเนี่ยนะครับแถวๆสัก93 บาทนะฮะ93 บาท 93 บาท 50 สตางค์นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านอยู่แถว100ครับโอเคค่ะพี่ค่ะตัวต่อไปขอแนวโน้มเนอร์ค่ะ NER ตัวนี้เราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะฮะการไต่ระดับขึ้นมานะครับเขาเบรกแนวต้านแรกขึ้นมานะครับ4.90 บาทตรงนี้นะครับก็จะมีแนวเทสเนี่ยอยู่ที่5.20 บาทนะครับนักลงทุนนะนะครับตัวนี้มีลุ้นที่ขึ้นไปแถว5.20 บาทนะครับซึ่งโอกาสผ่านเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่กราฟทางด้านเทคนิคเนี่ยลงมาเทสค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นใครมีของอยู่สำหรับตัวนี้นะวางขายช็อตแรกแถว5.20 บาทครับค่ะโอเคค่ะตัวต่อไปพี่อาทิตย์ค่ะตัว LS ตอนนี้น่าสะสมไหมครับแลนด์แอนด์ฮาวนะครับคือโอเคแหละสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นหุ้นแบบโอ้โหหุ้นน้ำดีนะครับหุ้นอสังหาที่ยอดขายดีเพราะว่าเจาะลูกค้า high end นะครับแล้วก็จ่ายปันผลสม่ำเสมอจ่ายปันผลสูงนะครับแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยนะครับทางผู้บริหารนะครับคุณผมไม่เอ่ยนามดีกว่านะครับก็คือเจ้าของเขาแหละนะครับก็มีประเด็นในเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะครับแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของสุขภาพแล้วหลังๆเนี่ยท่านก็ปล่อยให้เขาเรียกว่าผัดเปลี่ยนเป็นยุคการผัดเปลี่ยนแล้วกันนะให้รุ่นลูกเนี่ยขึ้นมาบริหารแทนนะครับทีนี้รุ่นลูกเนี่ยท่านก็เพิ่งจะเข้ามาบริหารได้ประมาณสักปี2ปีก็อาจจะทำให้ตลาดเองเนี่ยยังไม่มั่นใจในฝีไม้ลายมืออย่างนี้ละกันนะพูดแบบภาษานักลงทุนนะครับก็เลยทำให้ระยะหลังๆเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็มีการซึมลงมาเรื่อยๆซึมลงมาเรื่อยๆตัวนี้ทำนิวโรลงมาเรื่อยๆนะครับในแง่ของกลยุทธ์หรือว่าคนที่เขามองทางด้านเทคนิคเนี่ยการที่หุ้นมันทำโลลงมาเขาจะยังไม่เล็กคอมเมนต์ซื้อนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะทำโลลงไปถึงจุดไหนถูกไหมฮะนะครับในมุมมองทางด้านเทคนิคหรือว่าในมุมมองของด้านกลยุทธ์เนี่ยเขาจะเล็กคอมเมนต์ซื้อเมื่อเขาเห็นสัญญาณการกลับตัวแล้วเท่านั้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าอะไรคือผมกำลังจะบอกว่าเวทแอนด์ซีอ่ะเวทแอนด์ซีทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วจะซื้อเอาปันผลได้ไหมนะครับระหว่างท่านซื้อเอาปันผลได้ yield 7-8% กับท่านเกิดลอสในเชิงของแคปิตอลเกนเนี่ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มทำไมถึงบอกอย่างนั้นนะครับตอนเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านก็เห็นนะครับว่าทางมหอการค้าในรายงานตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันอ่ะสะท้อนให้เห็นอะไรฮะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นถามว่าการขาดความเชื่อมั่นเนี่ยมันกระทบกลุ่มค้าปลีกหรือมันกระทบกลุ่มอสังหาหรือกระทบกลุ่มออโต้ผมฟันธงเลยนะว่ากระทบกลุ่มอสังหามากที่สุด
ค่ะถูกไหมฮะเพราะว่าคุณจะเอาเงินไปซื้อบ้านเนี่ยคุณใช้เงินก้อนโตมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นเลยเนี่ยการที่คุณจะไปซื้อบ้านเนี่ยผมว่าคิดแล้วคิดอีกค่ะนะครับรองลงมานี่คือกลุ่มออโต้เลยนะครับแล้วก็กลุ่มค้าปลีกเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบในแง่ของความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่หายไปนะค่ะเพราะฉะนั้นภาพของอสังหาช่วงนี้ผมว่าเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นดิวิเดนด์ยิลด์ที่ท่านได้กับแคปิตอลลอสที่ท่านจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับสำหรับกลุ่มอสังหาช่วงนี้ก็เลยยังไม่แนะนำครับอสังหาหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะคุณผู้ชมพี่อาทิตย์ขาตัวสุดท้ายขอเป็นตัว KCE ค่ะ KCE กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะในแง่ของปัจจัยในเชิงเซนติเมนต์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว TSMC ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศรายได้นะครับเดือนกรกฎาคมออกมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ก็ประกาศตัวเลขส่งออก10วันแรกของเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นที่เป็นฝั่งของเซมิคอนดักเตอร์นะเพิ่มขึ้นใน 44% ย้อนเยียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังบอกว่าอุตสาหกรรมที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอยู่ในโหมดของการฟื้นตัวคล้ายๆกับที่ผู้บริหารของแต่บริษัทเนี่ยไกด์ออกมาค่ะนะครับแต่ KCE เนี่ยมันอาจจะดูอ่อนแรงกว่าเมื่อเทียบกับฮาน่าหรือว่าเดลต้านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคนอาจจะมีข่าวลือว่างบของ KCE ในไตรมาสที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับเดลต้าอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับฮาน่านะครับก็เลยมีแรงขายลงมาค่อนข้างหนักนะครับแต่ทีเนี้ยผมว่าราคาหุ้นที่มันลงมาเนี่ยนะครับแล้วมันอยู่ใกล้ๆโลเดิมแถวๆสัก36บาทตรงเนี้ย36บาท37บาทเนี่ยมันก็ไออินหรือว่าสะท้อนข่าวร้ายต่างๆไปพอสมควรละนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้ใครที่ติดอยู่นะยังแนะนำถือนะสำหรับตัว KCE หรือจะลงมาซื้อถั่วตรงแถวๆ39บาท39บาท25สตางค์ตรงนี้ก็ได้ครับโอเคครับขอบทวนค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์นะคะหน้านะคะพี่อาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ